เชิญครับเชิญครับสวัสดีครับคุณลุงว้าวเสียงแจ๋วเสียงอ่อยจังเลยเสียงยังกับหนูน้อยอยู่ไอ้รังน่ะหนูอรวรรณเสือสืบสิงค่ะคุณลุงเหรอเสือสืบสิงเฉลอค่ะโอ้โหทั้งเสือทั้งสืบทั้งสิงเฉลออรวรรณเนี่ยฮะค่ะอ้าวเชิญครับผมหนูอยากถามคุณลุงว่าเมื่อเช้าหนูนอนสมาธิหนูฟังคุณลุงได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งหนูก็นอนแบบไม่ได้นอนหลับนะคะพี่เสร็จแล้วหนูก็เห็นหลับตาแต่ว่าเห็นขาตัวเองนะคะแล้วก็เห็นภาพข้างหน้าแบบมันเราอยู่ในห้องอ่ะแต่หนูเห็นแค่เท้าเป็นแผงเป็นภาพเป็นสีชัดมากเลยหนูก็เอ๊ะอ้าวหนูนอนอยู่นี่นะอ้าวทำไมหนูมาเห็นตัวอะไรเองเนี่ยค่ะแล้วถามว่าเพราะอะไรคะฟังดังนั้นนะมันมีหลักคำสอนของพุทธศาสตร์อยู่นะนะมันมีในเรื่องราวของสติปัฏฐานสี่มีคำหนึ่งว่าประโยคต้นนะรู้เห็นกายของเราในตาของเราและด้วยจิตของเรานี่ภาษาลุงเรียกว่ากายานุปัสสนาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกายานุปัสสนามันแปลความว่าใครจะแปลยังไงลุงไม่สนใจแต่ลุงแปลของเซนส์ของลุงเองนะครับคำว่ากายานุปัสสนาเนี่ยแปลว่าเราจะเห็นร่างกายของเราเห็นได้ในตาของเราด้วยจิตของเราเพราะฉะนั้นหนูหลับตาทำสมาธิอยู่มันเห็นขาแปลว่ามันตรงเข้ามาแล้วเห็นกายาแล้วครับเห็นส่วนที่เป็นขาส่วนเป็นขาถ้าวัดจากขาปลายเท้ากันแล้วฝ่าเท้ามาถึงศีรษะนะถามว่ามีกี่ส่วนนะ1 ใน 4ได้ไหมคิดว่าได้ไหมครับได้ค่ะ1 ใน 4ได้ใช่ได้นะ1 ใน 4 2 ใน 4ใช่ถ้าว่าเป็นความสูงใช่ครับขาก็คือตั้งแต่หัวเข่าลงไปประมาณนั้นเนาะค่ะประมาณ 25% เห็นไหมครับใช่นะแปลว่าเข้าขั้นเข้าถึง15-20% 25%เนาะอย่าหลงนะทีนี้อย่าหลงนะเวลาลุงตอบแล้วเป็นบรรทัดฐานให้ต่อไปพัฒนาให้มันได้คำว่าเวทนานุปัสสนามันแปลว่าเราจะรู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราแปลว่าเฮ้ยเราคิดไม่ดีเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยรู้แล้วว่ารู้แล้วนะว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยหรือเราจะรู้ความคิดเราเมื่อกี้เฮ้ยรู้แล้วนะเฮ้ยมันดีจังว่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราเรียกว่าเวทนานุปัสสนาคือรู้ใจในใจนั่นเองภาษาเดิมรู้กายในกายคำเมื่อกี้เนี่ยนะกายานุปัสสนารู้กายในกาย